ลับมาช่วงนี้ของรายการพิเศษนะครับเกาะติดภารกิจช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงนะครับในช่วงนี้ครับเราจะพาไปติดตามกับคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์นะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่านอกจากเรื่องราวของกําลังใจที่หลั่งไหลไปถึงที่ถ้ำหลวงแล้วให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานกันได้จนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เป็นที่สำคัญก็คือเรื่องของกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ค่ะอาหารการกินก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ถ้ำหลวงนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโรงครัวพระราชทานนะครับบรรยากาศของโรงครัวอาหารที่นั่นจะน่าทานแค่ไหนติดตามจากคุณเบญจลักษณ์ได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวงศธรคุณกนกนวลค่ะครับคุณเบญจลักษณ์อยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงครัวพระราชทานนะคะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะคะที่ทรงพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้องๆกันที่นี่อ่ะค่ะรวมไปถึงให้ในส่วนของญาตินะคะได้รับประทานกันด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้เมนูของครัวพระราชทานเนี่ยค่ะมีอะไรเป็นเมนูอะไรกันบ้างนะคะครับนี่นะฮะโรงครัวพระราชทานนะครับมีกี่จุดครับคุณเบญจลักษณ์โรงครัวแห่งนี้ตอนนี้มี1จุดใหญ่เลยค่ะก็คือแต่ก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวลองพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คุณพี่โทษนะคะวันนี้ทำเมนูอะไรให้วันนี้ทำไข่เจียวค่ะไข่เจียวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะ2อย่างค่ะมีเมนูเด็ดไหมคะของโรงครัวยังไม่มีรอให้ตอนเย็นอีกหน่อยแล้วเขาจะจัดมาอีกแล้วเขาชอบคนเลือกทานอันไหนมากกว่ากันคะเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะนี่ก็หม้อใหญ่ๆตั้งสามหม้อนี่ก็หมดไปแล้วแล้วตอนนี้ก็โอ้มันเยอะค่ะทำแทบไม่ทันเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้มาช่วยเหลือในโอ้ยมันดีใจมากค่ะถ้าอยู่บ้านก็เครียดมาอย่างนี้สบายใจครับช่วยเขาเอาใจใส่ให้น้องเขาออกมาค่ะคุณธงชัยทองคุณกระโดดลงคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของที่มีการปรุงอาหารนะคะดูเจ้าหน้าที่ยังแข็งขันเลยค่ะที่ปรุงอาหารเพื่อที่จะให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะครับเอ๊ะคุณเบญจลักษณ์ตรงนี้เขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมฮะไม่ตรงนี้ไม่ได้ห้ามค่ะใช่ค่ะตรงนี้ถ่ายได้เอ๊ะตรงนี้นี่ท่านนายกก็เคยไปทอดไข่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ค่ะใช่นายกมาทอดไข่ทอดหมูยอค่ะเมื่อวันที่นายกมาเยี่ยมที่นี่นะคะแล้วคุณเบญจลักษณ์ได้ชิมฝีมือท่านนายกไหมฮะวันนั้นไม่ได้ชิมค่ะค่ะซึ่งรถของที่ปรุงอาหารนะคะก็จะมี3จุดนะคะ3คันหลักๆ3คันหลักๆได้การอย่างที่เห็นภาพนี้ค่ะก็คือจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารที่มาจากมทบ37อ่ะค่ะแล้วก็จิตอาสาที่จะดูแลในจุดในส่วนของครัวพระราชทานจุดนี้อ่ะนะคะแล้วก็มีอีก1จุดค่ะเป็นเรียกว่าจิตอาสานะคะที่เขาตอนแรกเนี่ยเขามามีการมาตั้งโรงครัวเนี่ยเพื่อที่จะทำอาหารให้กับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะคะซึ่งณวันนี้ค่ะเขาก็ได้มีการรวมเป็นโรงครัวพระราชทานมีการช่วยเขาที่จะซื้อวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวดิฉันจะพูดคุยนะคะคุณพี่ที่เป็นจิตอาสาคุณพี่โทษนะคะอันนี้มาจากที่ไหนคะมาจากเชียงรายนะฮะค่ะเห็นบอกว่าวันแรกที่มางบตัวเองเลยครับสามบาทงบเองแล้วทีนี้ทางไอ้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะแกก็ได้ช่วยสนับสนุนวัสดุทุกอย่างให้เราได้ทำให้ทางในหน่วยงานแล้วก็ทางทหารแล้วก็ทุกหน่วยที่เขาอยู่นี่ครับได้รับประทานรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราอาหารของเราแบบได้กินให้เขามีแรงทำงานกันต่อเขารู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขด้วยนะก็ทำให้ทุกคนทานพอทุกคนก็เหนื่อยกันเหมือนกันหมดทุกคนนะฮะก็เลยช่วยเขาเต็มที่ในหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะครับในหลวงทรงมีพระกรุณาธิคุณที่เพื่อสนับสนุนในด้านวัตถุดิบทุกอย่างนะหากเหลืออะไรบอกว่าก็จะมีทางหน่วยเข้ามาติดต่อให้เราแล้วก็ประสานให้เราหาให้เราทั้งหมดได้ตลอดเวลาด้วยวันนี้ทำเมนูอะไรคะของพี่มีข้าวแมงแล้วก็ผัดโลผัดผักกาดขาวแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็จะมีผัดพริกแกงค่ะอันนี้เราจะอยู่จนถึงเมื่อไหร่คะก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเนาะก็จนถึง 4-5 ทุ่มหรืออาจจะเที่ยงคืนจนกว่าเขาจะอิ่มกันหมดแล้วเราจะมาทำอาหารให้จนเสร็จภารกิจทุกวันจนกว่าจะเสร็จภารกิจขอบคุณค่ะคุณพี่
ค่ะคุณมงคลทองคุณกนกนวลคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของภาพบรรยากาศโรงครัวพระราชทานซึ่งมีทั้งในส่วนของเจ้าที่ภาครัฐที่ร่วมมือกับประชาชนที่มีจิตอาสาค่ะที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือภายในถ้ำได้ค่ะแต่ก็เขาเลือกที่จะมาสนับสนุนที่บริเวณด้านนอกแทนนะคะค่ะแล้วโรงครัวนี่เปิดทำการตลอดทั้งวันไหมคะเมื่อกี้เป็นกำหนดเวลาค่ะตั้งแต่6โมงเช้ายาวเรื่อยไปนะคะจนถึงช่วงกลางคืนเลยทีเดียวค่ะคุณกนกนวลครับอันนี้ก็เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของทางภาครัฐนะฮะที่มาช่วยเหลือตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีภาคประชาชนที่เขาก็มีจิตอาสามาช่วยก่อนพอช่วยเสร็จปุ๊บก็มีหน่วยงานเข้าไปติดต่อว่าไหนๆมาช่วยแล้วก็มารับวัตถุดิบจากพระเจ้าอยู่หัวไปเพิ่มเติมด้วยนะครับเห็นคุณพี่ทำครัวบอกว่าใช้ข้าวนี่อย่างน้อย3หม้อเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ค่ะที่มาช่วยเหลือก็มีจำนวนมากค่ะเพราะว่ามาจากทุกภาคส่วนเพราะว่าทุกคนนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยออกมาจากข้างในเนี่ยโดยเร็วมีการระดมกำลังกันมาทุกภาคส่วนนะคะก็คือทำให้มีปริมาณเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาที่นี่เยอะพอสมควรค่ะครับแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เป็นห่วงคุณเบญจลักษณ์กับคุณสุภัชชานะว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยที่ถ้ำหลวงเนี่ยจะลำบากเรื่องอาหารการกินจะโอเคไหมแต่พอเห็นภาพแบบนี้แล้วอุ่นใจเลยใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะครับอาหารอร่อยนะครับคุณเบญจลักษณ์อร่อยมากค่ะอร่อยนะครับแล้วก็สู้ๆต่อไปนะครับคอยรายงานสถานการณ์ให้เราได้ทราบด้วยนะครับยินดีค่ะครับขอบคุณครับคุณเบญจลักษณ์เจริญสังนะครับก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ถ้ำหลวงเชียงรายเหมือนเช่นเดิม คุณเบญจลักษณ์ก็ไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้แล้วคุณเบญจลักษณ์ก็บอกเสมอว่าจะไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะได้พบกับหมูป่าทั้ง13ชีวิตจนกว่าจะนำข่าวดีมาให้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมที่รอติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีกันด้วยค่ะส่วนความคืบหน้านะคะในการปฏิบัติการค้นหาค่ะล่าสุดค่ะทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังได้มีการเตรียมที่จะนำโดรนนะคะบินขึ้นสำรวจบริเวณถ้ำขุนน้ำนางนอนบริเวณนี้แล้วค่ะโดยทางด้านดร.สามารถดีพิจารณ์รักษาการคณบดีวิทยาลัยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีการกล่าวภายหลังในการเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาทั้ง13ชีวิตนะคะบอกว่าขณะนี้จะมีการค้นหาทางอากาศด้วยโดรนกว่า10ตัวซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือที่ทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการบินสำรวจบริเวณปลายถ้ำแล้วสามารถเข้าใกล้ในระยะ2กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็ใกล้กับช่วงเวลาที่พบค่ำพอดีค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีการนำโดรนออกไปปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการเก็บให้ครบในทุกพื้นที่ตามเป้าหมายเลยค่ะโดยจะให้ทีมนะคะนั่งรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อไปจำนวน3คันแล้วก็จะนำไปปล่อยไว้ยังจุดที่รถเข้าถึงเสร็จแล้วค่ะก็จะมีการเดินป่าเข้าไปต่อนะคะก่อนที่จะปล่อยโดรนออกไปยังจุดที่ต้องการในรัศมี2กิโลเมตรค่ะโดยการใช้โดรนช่วยค้นหานี้นะคะเป็นโดรนที่มีประสิทธิภาพในการตรวจตราด้วยกล้องที่มีภาพคมชัดแล้วก็เลนส์ซูมขยายได้ถึง20เท่าค่ะแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติในการแยกแยะความร้อนหรือว่าถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกทำให้กล้องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเกิดความชื้นได้แล้วก็ทำให้ชั้นหินหรือว่าชั้นดินต่างๆเนี่ยมีความชื้นแล้วก็อุณหภูมิลดต่ำลงด้วยก็มีความเย็นใกล้เคียงกันนะคะทำให้การใช้เครื่องสแกนชั้นหินต่างๆเนี่ยต่างใช้การไม่ได้ผลซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการนำโดรนค่ะมาช่วยในการสำรวจจุดต่างๆที่ยังไปไม่ถึงด้วยค่ะครับขณะที่เรื่องของสุขภาพของทั้ง13คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงแห่งนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับโดยทางแพทย์เนี่ยเขามีความเป็นห่วงทั้ง13ชีวิตนะครับเรื่องของโรคผิวหนังแล้วก็น้ำกัดเท้าหลังจากที่ติดอยู่ภายในถ้ำมาเป็นระยะเวลานานแล้วโดยแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับว่าด้วยสภาพภายในถ้ำที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีความชื้นการที่ทั้ง13คนติดอยู่ในถ้ำมานานขนาดนี้ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าโรคน้ำกัดเท้าได้เพราะหากมีการแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานผิวหนังจะเกิดอาการบวมแดงหนังลอกถ้าหากรุนแรงถึงขั้นผิวหนังมีรอยแตกอาจทำให้เชื้อโรคอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราแทรกซึมเข้าไปในผิวหนังจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับ
นอกจากนี้ทางทีมแพทย์ยังกังวลว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปภายในถ้ำก็อาจจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะร้ายแรงถึงขั้นติดเชื้อได้หากไม่ได้รับการพักเท้าซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายร้ายแรงหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นห่วงแค่13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำเท่านั้นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เองก็ต้องเป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับเพราะว่าโอ้โหต้องอยู่ในน้ำแช่น้ำแล้วก็ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการบริการอยู่ในถ้ำด้วยอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้มีแพทย์สนามที่รอดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายเขามีการจัดระเบียบการก็คือในเรื่องของการจราจรบริเวณถ้ำซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการซ้อมแผนอพยพเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าท่านผู้ว่าบอกว่ายังไม่พอใจเพราะว่ารถต่างๆที่มาจอดเนี่ยตรงนี้แหละค่ะเป็นอุปสรรคทำให้การเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะล่าช้าได้นะคะซึ่งล่าสุดเขาก็มีการปรับแผนการจราจรใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะโดยทาง Facebook ของสถานีตำรวจภูธรแม่สายได้มีการโพสต์ภาพแผนผังซึ่งก็เป็นจุดจอดรถอยู่ที่แม่สายการ์เด้นซิตี้และเส้นทางการเดินทางรอบๆบริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นรวมถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าพื้นที่สามารถเข้าใจได้ค่ะว่าควรใช้เส้นทางไหนแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงจุดไหนนะคะซึ่งจากแผนที่ดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะคะจะเห็นว่าจะมีการลากเส้นสีแดงซึ่งก็ทำเครื่องหมายระบุเอาไว้ว่าเป็นจุดสกัดถ้ำหลวง2จุดค่ะรวมทั้งจุดสกัดผาหมีด้วยจุดบริเวณนี้นะคะห้ามรถเข้าค่ะส่วนเส้นสีแดงตลอดทางก็คือห้ามผ่านแล้วก็ห้ามจอดรถยกเว้นนะคะรถที่ขนส่งที่ทางราชการจัดมาให้เท่านั้นขณะที่บริเวณถนนใหญ่เส้นนอกนะคะสามารถสัญจรแล้วก็ผ่านได้ตามปกติส่วนจุดที่จอดรถที่ประชาชนสามารถเข้าจอดได้ก็คือบริเวณแม่สายการ์เด้นซิตี้ซึ่งก็ไม่ไกลจากทางออกจากวัดบ้านจ้องนะคะโดยแผนที่ดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายก็บอกว่าเริ่มใช้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานั่นเองค่ะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับอย่างที่เราเน้นย้ำไปยังท่านผู้ชมว่าถ้ามีความคืบหน้ามีการแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ดีเราก็จะรีบตัดบรรยากาศไปที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบความคืบหน้ากันด้วยแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ